ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าสวยๆสักใบไว้ใช้งานเนาะวันนี้ตันหยิบมารีวิว1รุ่นนะคะจาก Gucci นะคะที่เป็นใบน่าใช้งานมากๆเลยคือใบนี้นะคะวันนี้ที่ตันหยิบมานะคะจะเป็นGucci Mammon Top Handle นะคะเป็นใบที่น่าใช้งานมากๆแล้วก็ราคาช็อปตอนนี้นะคะเป็นแสนแล้วนะคะแต่ว่าราคามือสองแน่นอนว่าราคาเบามากแล้วก็ประหยัดจากช็อปเกินครึ่งแสนกันเลยทีเดียวนะคะให้ดูใกล้ๆน้องใบนี้นะคะมันจะเป็นตัวเป็นผ้านะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวหนังสีดำแบบนี้แล้วก็ตรงฐานก็จะเป็นหนังสีดำด้านหลังจะเป็นผ้านะคะแบบนี้ส่วนตัวท็อปแฮนเดิลจะเป็นหนังค่ะซึ่งทรงยังสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวอะไหล่ด้านหน้าจะเป็นตัวจีจีแบบนี้นะคะอะไหล่สีทองสวยมากๆวิ่งวิ่งมากเลยนอกจากนี้น้องใบนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวสายด้วยนี่อันนี้คือสายของเขานะคะอันนี้คือสาวตัวเล็กอย่างตาเนี่ยสามารถสะพายคอสบอดี้ได้นะแต่ตาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าคนที่สูงมากกว่านี้จะสามารถสะพายคอสบอดี้ได้ไหมนะคะก็อาจจะพอได้แหละแต่ตาคิดว่ามันอาจจะติดนิดนึงตรงแบบช่วงสะโพกนะคะแต่ว่าปกติแล้วนะคะตัวสายอันนี้นะคะเราสามารถสะพายแบบสะพายขึ้นไหล่ได้นะคะแล้วก็ตัวอะไหล่เนี่ยก็คือทองวิ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ตันชอบมากนะคะก็คือตัวสายเนี่ยมันจะมีที่รองบ่าเป็นหนังเนาะซึ่งทำให้เวลาเราใช้งานนะคะมันสบายไหล่มากๆแล้วก็สะพายได้งานขึ้นค่ะตัวตะขอเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่ได้เป็นตะขอแบบที่เราเห็นทั่วไปแล้วนะคะมันจะเป็นตัวหนีบแบบนี้นี่อันนี้ตันชอบมากเลยเพราะว่ามันเกี่ยวง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะเราแค่จับบีบอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะใช้งานง่ายมากอะไหล่ทองวิ้งมากๆเลยอ่ะใบนี้เรียกว่าสภาพดีมากนะคะแล้วก็ถามว่ามาเกี่ยวตรงไหนนะคะเกี่ยวตรงนี้นะคะด้านข้างจะมีตัวห่วงอยู่ซึ่งเรียกว่าอะไหล่นะคะของรุ่นนี้ใบนี้นะคะก็วิ้งมากๆเลยนะคะส่วนเวลาเปิดใช้งานนะคะอันนี้มันจะเป็นตัวกดนะคะให้เรากดตึ๊กนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้เปิดมาด้านในเนาะมันก็จะเป็นช่องใหญ่มาให้1ช่องนะคะแล้วเขาก็มีทําช่องยาวมาให้1ช่องด้วยด้านในเนี่ยจะเป็นซับผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะสีจะออกเนื้อเป็นเบ็ดๆนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเห็นว่ามีช่องซิปมาให้ด้วย1ช่องตรงนี้นะคะก็เป็นช่องที่ก็กว้างพอสมควรเนาะซึ่งน้องใบนี้บอกก่อนว่ามันจะมีรอยปากกานิดนึงนะคะตรงด้านในนะคะก็ด้านในของน้องใบนี้นะคะมันก็จะมีช่องแบ่งมาให้2ช่องด้วยกันเนาะ1ช่องจะเป็นช่องธรรมดาแล้วก็อีกช่องนึงมันจะเป็นช่องสิบนะคะถามว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมแน่นอนว่าใส่ได้สบายๆนะคะเทียบให้ดูเลยกับ iPhone 11 Pro Max นะคะใส่แล้วเนี่ยคือพื้นที่เหลืออีกมากมายไก่กองนะคะใบนี้นะคือใครที่พกของเยอะนะคะก็เรียกว่าเหมาะมากแล้วก็เราสามารถที่จะถือแบบท็อปแฮนเดิลอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะอัพลุคนะใส่สายนะคะสะพายหรือว่าจะคอสบอดี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยตันมีสะพายให้ดูด้วยนะคะก็ลองไปดูแล้วกันนะคะตรงถ่ายคลิปเนาะว่าสะพายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างน้องกุชชี่นะคะปกติแล้วหลายๆคนคงจะมีคำถามว่าเราดูปียังไงนะคะมันผลิตเมื่อไหร่นะต้องบอกอย่างนี้ค่ะกุชชี่เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตมาให้เรารู้นะคะว่าน้องใบนี้ผลิตเมื่อไหร่เนาะคือวิธีการที่เราจะดูว่าน้องของกุชชี่เนี่ยผลิตเมื่อไหร่นะคะดูได้วิธีเดียวเลยนะคะก็คือใบเสร็จนั่นเองคือออกช็อปเมื่อไหร่นั่นเองค่ะที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีตัวแบรนด์แสตมป์แบบนี้นะคะแบบนี้เนาะด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์สแตมป์แล้วก็จะมีบอก Made in ประเทศนะคะอย่างปกติแล้วเราก็จะเป็นเจอ Made in Italy นะคะด้านหลังเนี่ยคลิกมามันก็จะเจอกับแผ่นป้ายที่เป็นตัวเลข2ชุดด้วยกันนะคะ2บรรทัดเนาะชุดแรกนะคะคืออะไรมันจะเป็นตัวที่เราสามารถไปเสิร์ชใน Google ได้นะคะลองไปพิมพ์ดูเนาะใครมี Gucci นะคะลองพิมพ์ Gucci ตามด้วยชุดตัวเลข6ตัวนะคะที่เป็นบรรทัดแรกดูนะมันก็จะขึ้นข้อมูลของ Gucci รุ่นนั้นๆมาให้นะคะส่วน Serial Number นะคะแถวที่อันนี้มันก็จะเป็น serial number
ที่ติดอยู่ประจำตัวของน้องกระเป๋าแต่ละใบนะคะซึ่งถามว่าสามารถซ้ำกันได้ทั้ง2แถวเลยไหมใช่ค่ะสามารถเป็นไปได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะมีกระเป๋ารุ่นนี้นะคะแบบเดียวกับเพื่อนนะคะหน้าตาเหมือนกันเด้เลยอาจจะมีการผลิตที่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเลข serial number ด้านบนนะคะกับด้านล่างเนี่ยอาจจะซ้ำกันได้นะคะทั้ง2แถวเลยนั่นเองก็อย่างที่บอกนะคะสรุปว่า Gucci นะคะสามารถเช็คปีผลิตได้จากใบเสร็จเท่านั้นเองนะคะก็คือเช็คว่าออกช็อปเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะแต่แนะนำว่าถ้าอย่างว่าใครใช้กระเป๋ามือสองนะคะแนะนำว่าให้ดูเลือกจากสภาพของกระเป๋าดีกว่าเนาะแล้วก็อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคนไทยค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องของอุปกรณ์ที่มากับกระเป๋าเนาะประมาณนี้แต่ว่าบอกเลยว่าราคามือสองเนี่ยประหยัดจากช็อปไปเยอะมากๆเลยบางใบนะคะเกินครึ่งแสนอะอย่างน้องใบนี้ก็เหมือนกันนะคะราคามือสองเนี่ยอุ้ยเบาแล้วก็ประหยัดจากมือหนึ่งออกช็อปไปมากๆเลยถ้าหากว่าใครอยากได้น้องใบนี้ทำยังไงก็สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอดมินได้เลยที่ LINE @whitebrandname นะคะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมแท้นะคะมีอีกเยอะแยะเลยรอให้ทุกคนช้อปปิ้งกันอย่างเช่นหลังของตาเนี่ยโอ้มีหลายๆใบเลยนะคะใครอยากจะได้ใบไหนก็สามารถแคปรูปนะคะวงไปสอบถามแอดมินได้นะคะหรืออยากจะช้อปปิ้งเนาะเราก็มีกลุ่ม VIP นะเอาไว้อัปเดตสินค้ากันในนั้นนะคะวิธีทางเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวตาจะแปะไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะข้างใต้คอมเมนต์เนาะก็สามารถไปจอยกลุ่มกันได้นะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.